ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Insight China by หลิวหลงกับดิฉันจิรพิญญาปิติมนารีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าหลายประเทศก็เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศรวมไปถึงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมกันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งค่ะซึ่งล่าสุดที่ประเทศจีนเองก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าประชาชนหลายคนก็ออกมาเริ่มใช้ชีวิตตามปกติกันมากยิ่งขึ้นแล้วดังนั้นในช่วงที่ผ่านมามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจในประเทศจีนบ้างอย่าพลาดค่ะวันนี้คุณหลิวหลงก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามในช่วงข่าวจีนรอบสัปดาห์กันค่ะยังจำได้ว่าในรายการครั้งที่แล้วที่ฉันเคยเล่าว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ส่งเสริมให้กิจการเกมอิเล็กทรอนิกส์และอีสปอร์ตของจีนเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้ได้ทำให้เกิดอาชีพแบบใหม่ขึ้นด้วยนั่นก็คือผู้บรรยายกีฬาอีสปอร์ตผู้บรรยายกีฬาอีสปอร์ตก็เหมือนการบรรยายกีฬาแบบทั่วไปซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแข่งขันอีสปอร์ตแน่นอนว่าการเป็นผู้บรรยายกีฬาอีสปอร์ตนั้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อการแข่งขันประเภทนี้ทั้งยังต้องรู้รายละเอียดของผู้เข้าแข่งขันอีกด้วยแต่ที่ต่างกับการบรรยายกีฬาแบบทั่วไปก็คือผู้บรรยายอีสปอร์ตที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการแข่งขันอีสปอร์ตมากพอสมควรมีคำกล่าวที่ว่าถึงคุณไม่เตะฟุตบอลก็เป็นผู้บรรยายการแข่งขันฟุตบอลที่ดีได้แต่หากคุณไม่เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริงก็ไม่สามารถเป็นผู้บรรยายอีสปอร์ตที่ดีได้อย่างแน่นอนปัจจุบันจีนมีทีมแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตมากกว่า 5,000 ทีมมีนักกีฬาอีสปอร์ตประมาณ 100,000 คนแต่ผู้บรรยายอีสปอร์ตที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในวงการมีเพียงประมาณ 1,200 คนเท่านั้นเนื่องจากขาดแคลนผู้ประกอบอาชีพนี้ทำให้อาชีพนี้กลายมาเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงประเภทใหม่ของจีนผู้บรรยายอีสปอร์ตธรรมดาจะมีเงินเดือนมากกว่า 10,000 หยวนประมาณ 45,000 บาทโดยไม่ต้องทำงานอะไรมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสถาบันอุดมศึกษาของจีนหลายแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาเซี่ยงไฮ้ได้เพิ่มวิชาการวิเคราะห์กีฬาอีสปอร์ตเอาไว้ในหลักสูตรอีกด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชาวจีนรับประทานอาหารประเภทพืชผักกันมากขึ้นทั้งยังลดการรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงด้วยทั้งนี้ทำให้คนที่ชอบกินเนื้อสัตว์สูญเสียความสุขในการรับประทานเนื้อลงไปบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เนื้อจากพืชได้วางจำหน่ายในตลาดของประเทศจีนแล้วเนื้อจากพืชก็คืออาหารที่ผลิตจากพืชแต่จะให้ความรู้สึกที่เหมือนเนื้อสัตว์เมื่อรับประทานโดยปกติจะใช้โปรตีนจากพืชเป็นวัตถุดิบผลิตโดยใช้เครื่องเทศและเทคโนโลยีการแปรรูปจนได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆทั้งในด้านความรู้สึกในการกินรสชาติและกลิ่นหอมปิยะมีดผู้ผลิตเนื้อจากพืชของสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาทำตลาดในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้วางจำหน่ายในร้านค้า50แห่งในนครเซี่ยงไฮ้แล้วซึ่งตั้งแต่เดือนนี้จะวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเหอหมาเซิงเซียนทั้ง48แห่งในกรุงปักกิ่งและเมืองหางโจวเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์จริงๆแล้วเนื้อจากพืชจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อยแต่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าซึ่งมีลูกค้าชาวจีนมากประมาณหนึ่งแล้วโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาแต่ชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันต่ำจำเป็นต้องกักตัวที่บ้านซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ค่อยได้ใช้โซเชียลมีเดียกันสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันพวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนโลกออนไลน์จีนมีผู้สูงอายุเกือบ300ล้านคนที่กรุงปักกิ่งผู้สูงอายุมีจำนวน1ใน4ของผู้อยู่อาศัยถาวรทั้งหมดส่วนที่นครเซี่ยงไฮ้ผู้สูงอายุมีสัดส่วน1ใน3ซึ่งพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยอมหรือไม่กล้าสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตออนไลน์และสิ่งต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19
คุณป้าแซ่เจิงวัย63ปีได้เข้าร่วมคอร์สการถ่ายภาพและถ่ายคลิปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้ปัจจุบันเธอสามารถทำคลิปวิดีโอของตัวเองอย่างง่ายๆและแชร์ทางโซเชียลมีเดียนอกจากการถ่ายภาพและถ่ายคลิปแล้วผู้สูงอายุยังชอบเรียนการเต้นรำดนตรีการปรุงอาหารการเดินแบบและการโพสท่าคอร์สเหล่านี้มีราคาไม่สูงมากนักผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้เงินประมาณ200ถึง300หยวนหรือ900ถึง 1,350 บาทต่อเดือนสำหรับจ่ายค่าเล่าเรียนและการฝึกอบรมออนไลน์ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมืองต่างๆของจีนได้ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางโดยรถยนต์และรถขนส่งสาธารณะจึงทำให้จักรยานสาธารณะกลายมาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เดินทางระยะสั้นแม้ว่าประเทศจีนจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ได้แล้วแต่ประชาชนจีนรวมถึงผู้ที่ไม่เคยใช้จักรยานสาธารณะก่อนเกิดการแพร่ระบาดกลับพบว่าจะรู้สึกไม่สะดวกเป็นอย่างมากหากไม่มีจักรยานสาธารณะหลากสีจอดอยู่ริมถนนเพียงเปิดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถรู้ได้ว่าที่ไหนมีจักรยานสาธารณะที่ใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องวางเงินมัดจำจักรยานส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพียง1หยวนประมาณ 4.5 บาทก็สามารถขี่ได้30นาทีหากมีโปรโมชั่นก็จะมีโอกาสใช้งานฟรีผู้ใช้เพียงแค่สแกน QR code ก็สามารถปลดล็อกเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วทันทีที่ล็อกจักรยานระบบก็หยุดนับเวลาและคำนวณค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังสามารถซื้อบัตรรายเดือนได้ราคา30หยวนหรือ135บาทภายในเวลา1เดือนจะสามารถขี่ได้ตามใจชอบเมื่อมีจักรยานสาธารณะแล้วผู้คนสามารถขี่จักรยานไปสถานีรถไฟใต้ดินและออกมาจากสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ขี่จักรยานต่ออีกทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่จอดรถด้วยจักรยานสาธารณะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความสะดวกสบายเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้โอกาสนี้ออกกำลังกายระหว่างทางได้ด้วยผู้ให้บริการรถจักรยานสาธารณะรายหนึ่งเผยข้อมูลว่าปัจจุบันมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นประมาณ100ล้านคนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราการใช้รถจักรยานได้ฟื้นขึ้นมาถึง90%ของระดับในช่วงปลายปีที่แล้วธุรกิจจักรยานสาธารณะยังใช้เทคโนโลยี AI คำนวณว่าทุกวันหรือแม้แต่ทุกชั่วโมงควรจัดแรงงานไปวางและเก็บรถจักรยานอย่างไรซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งานด้วยการเติบโตขึ้นของตลาดจักรยานสาธารณะก็ได้กระตุ้นความมั่นใจในธุรกิจการผลิตจักรยานเมืองซือซีที่อยู่ทางตะวันออกของจีนเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตจักรยานที่สำคัญของจีนตั้งแต่ฟื้นการผลิตเมื่อเดือนมีนาคมเป็นต้นมาบริษัทหนิงโปไทเม่าผู้ผลิตจักรยานในเมืองซือซีสามารถผลิตจักรยานได้เฉลี่ยวันละประมาณ 25,000 คันถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยในปีที่ผ่านมาปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อวันมีเพียง 5,000 คันเท่านั้นการที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงย่อมจะเป็นข่าวที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวทิเบตของจีนเกือบกลายเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในช่วงเวลาที่โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในจีนแน่นอนว่าที่นี่สามารถฟื้นการท่องเที่ยวได้เร็วที่สุดในประเทศจีนจากข้อมูลล่าสุดพบว่าหลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงแล้วการท่องเที่ยวของเขตทิเบตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่2ของปีนี้ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนเพิ่งจะฟื้นการท่องเที่ยวขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานี้เองทิเบตมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมีภูเขาหิมะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแม่น้ำที่ใสสะอาดที่สุดและมีประชาชนชาวทิเบตที่เป็นมิตรและจริงใจที่สุดภาพพระราชวังโปตาลาที่สง่างามอยู่ด้านหลังของธนบัตรมูลค่า50หยวนของจีนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนทุกคนปรารถนาที่จะไปเยือนให้ได้เราจะปิดท้ายรายการในวันนี้ด้วยทิวทัศน์อันสวยงามของเขตทิเบตหวังว่า
เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 สิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ชมจะมีโอกาสไปเยือนเขตทิเบตอันงดงามนะคะฟังจากคุณหลิวหลงแบบนี้แล้วชักจะอดใจไม่ไหวอยากจะไปเที่ยวประเทศจีนกับเขาบ้างแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะกับช่วงทีมฮิตจีนนะคะเราก็ไม่พลาดจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกสักครู่ค่ะทีมฮิตจีนวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีนและไทยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหลิวหลงครับประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นมิตรประเทศในด้านการค้าและการลงทุนที่สำคัญอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีต่อการค้าระหว่าง2ประเทศสักหน่อยค่ะอ๋อครับก็ในช่วงไตรมาสแรกก็การค้าขายระหว่างไทยจีนก็ติดลบค่อนข้างมากปรากฏว่าครึ่งปีแรกเนี่ยการค้าของไทยไปทั่วโลกเนี่ยนำเข้าส่งออกบวกกันเนี่ยลบไปประมาณเกือบ 10% แต่ว่าการค้าระหว่างไทยจีนกลับบวก 1.8%นะครับก็มีสินค้าหลายๆกลุ่มที่เราส่งออกไปจีนได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มเกษตรหรือแม้แต่กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรนะฮะเช่นพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ก็ขยายตัวมากนะครับแล้วก็กลุ่มพวกยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ก็ขยายตัวมากเช่นกันนะครับคือกล่าวแล้วก็คือการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีแรกที่ไปจีนเนี่ยก็ขยายตัวสัก 5-6% นะครับยิ่งเดือนมิถุนายนเนี่ยขยายตัวเยอะเลยขยายตัวถึง 12%ขณะที่เดือนมิถุนายนส่งออกของไทยไปทั่วโลกติดลบไป 20% นะก็กล่าวได้เลยนะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังค้าขายกับไทยแล้วเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็มีส่วนช่วยการส่งออกของไทยมากเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของไทยไทยก็เป็นตลาดนำเข้าอันดับ1ของจีนก็คือเรานำเข้าจากจีนอันดับ1นะครับตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดก็เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วอาจารย์คิดว่ามีการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศในด้านไหนบ้างคะที่จะได้รับการฟื้นฟูเป็นอันดับแรกๆคือผมคิดว่ามูลเหตุประการแรกก็คือการที่จีนเองเนี่ยติดโควิดก่อนแล้วสามารถบริหารจัดการโควิด -19 ได้ลงตัวก่อนฉะนั้นเศรษฐกิจจีนจึงเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษาเราจะเห็นเลยนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นการผลิตการจ้างงานการบริโภคก็ฟื้นตัวขึ้นมาฉะนั้นการฟื้นตัวขึ้นมาของจีนเนี่ยนะเป็นสาเหตุสำคัญนะฮะที่ทำให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีการค้ากับจีนที่เพิ่มขึ้นทั้งที่ติดลบไปเกือบทั่วโลกนะครับและข้อสำคัญก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับจีนก็มีการเชื่อมโยงทางด้านการลงทุนการเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากด้วยนะครับก็เลยทำให้เราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันอาจารย์คิดว่าหลังจากการแพร่ระบาดผ่านพ้นไปแล้วความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าการฟื้นฟูการขยายตัวของการค้าการลงทุนเนี่ยนะฮะคงจะมีบทบาทมากเป็นพิเศษสำหรับไทยกับจีนนะครับดูแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเพราะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าเศรษฐกิจจีนก็เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่2คือ GDP บวกถึง 3.2% นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยการลงทุนนะครับก็คงจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่การลงทุนของจีนในไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะมีมูลค่าถึง 280,000 ล้านบาทนะครับขยายตัวมากเลยนะมีโครงการเข้ามาลงทุนในไทยถึง250กว่าโครงการและในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย
การลงทุนของจีนกับฮ่องกงในไทยก็มีโครงการถึง120กว่าโครงการยังขยายตัวถึง 17% มูลค่าประมาณ 21,000 ล้านบาทก็จะเห็นได้ชัดนะว่าต่อไปเนี้ยการค้าการลงทุนของจีนน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนนะครับเพราะจีนเองก็คงต้องการที่จะขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศด้วยและจีนก็ต้องการเชื่อมหงโซ่อุปทานเนี่ยมาสู่วันเบลวันโรดมากขึ้นนะครับฉะนั้นไทยก็คงเป็นประเทศที่อยู่ในระดับต้นๆในอาเซียนที่จีนเลือกที่จะเข้ามาลงทุนนะครับนะอาจารย์คิดว่าสำหรับบริษัทไทยที่ลงทุนและทำการค้ากับจีนควรจะต้องให้ความสนใจและติดตามความเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในด้านใดบ้างคะและควรจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะครับผมคิดว่าการลงทุนที่จีนจะเน้นในเมืองไทยมากขึ้นต่อไปนี้น่าจะเป็นการลงทุนพวกไฮเทคนะครับเพราะจีนเองก็มีการส่งเสริมไฮเทคภายในประเทศนี้มากเลยอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยเราเองนะครับก็เป็นประเทศที่เน้นพวกอุตสาหกรรม S curveนะครับเมื่อ S curve ก็คือบรรดาอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหลายนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ดีมานด์กับซัพพลายมาเจอกันฉะนั้นสินค้ากลุ่มไฮเทคของจีนเนี่ยคงมีโอกาสเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นเช่นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะครับแม้แต่ ยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มที่คงจะขยายตัวอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะขยายตัวได้ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์การเกษตรเพราะว่าตอนนี้การผลิตในจีนเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวดีเมื่อการผลิตในจีนฟื้นตัวดีแน่นอนนะฮะการนำเข้าสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราเนี่ยนะครับคงจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มอันหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจไทยรวมทั้งประเทศไทยโดยรวมด้วยนะฮะก็คือแนวโน้มนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีนซึ่งขณะนี้กำลังเน้นคือจีนกำลังมีแนวทางพัฒนาแบบ2แนวทางคือด้านหนึ่งคือเน้นการพัฒนาในประเทศเพิ่มมากขึ้นพึ่งพาตัวเองเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเราคงต้องดูล่ะว่าเมื่อจีนลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมีส่วนทำให้เชื่อมโยงซัพพลายเชนของจีนเนี่ยมาสู่อาเซียนโดยเฉพาะยิ่งมาสู่เมืองไทยเนี่ยยังไงบ้างฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนระหว่างไทยกับจีนและไทยกับกลุ่ม CLMV นะถ้าเชื่อมโยงประสานกันให้ดีเนี่ยนะฮะคงทำให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนขยายตัวนะครับฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งแหละที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่จะตามมานะครับและขณะเดียวกันจีนเองเนี่ยกำลังเน้นการพัฒนาของภาคบริการซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีภาคบริการหลายๆภาคส่วนที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงก็ดีนะครับเรื่องของฟู้ดเซอร์วิสนะการอาหารการกินนอกบ้านอะไรทั้งหลายนะฮะเรื่องของการกีฬานะครับในเชิงพาณิชย์นะฮะฉะนั้นพวกเนี้ยนะอาจจะทำให้ไทยกับจีนมีโอกาสร่วมมือกันได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรามีความถนัดกันในคนละด้านอยู่แล้วอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมีบทบาทมากก็คือจีนจะเร่งพัฒนาการของเมืองนะในภาคเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมันเมืองเจริญเติบโตเนี่ยเป็นไงครับภาคบริการก็จะเติบโตด้วยนะมันก็จะนำมาซึ่งโอกาสทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนเองและข้อสำคัญข้อสุดท้ายนะครับก็คือภาคการเงินซึ่งผมคิดว่าจีนจะเปิดกว้างอย่างมากในเรื่องของภาคการเงินนะครับเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าด้านต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำไปสู่การมีโอกาสของความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนทั้งสิ้นครับสิ่งที่คนไทยต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจีนเนี่ยนะก็คือต้องการรู้อะไรที่เป็นเรื่องปัจจุบันนะแล้วก็อนาคตที่จะตามมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถ้าเขามีข้อมูลที่เกี่ยวพันกับเรื่องของแนวโน้มนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาภายในจีนเองจีนจะเชื่อมโยงออกไปสู่ภายนอกนะครับนอกจากความรู้ด้านเดิมเช่นพวกบันเลวบันโรดที่เราพอรู้อยู่แล้วเนี่ยมันยังนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลที่เป็นร้อนเป็นข่าวเคยเล่นร้อนๆนี่นะฮะเป็นเรื่องปัจจุบันนะครับที่จะมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความร่วมมือนะครับผมว่าข้อมูลพวกนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับและช่วงทีมพิจิตรวันนี้ก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
ขอบคุณคุณหลิวหลงและผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็หวังว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็จะผ่านพ้นไปโดยเร็วและพวกเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าค่ะกับช่วงไชน่า360องศาอย่าพลาดเลยนะคะก็ยังคงมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันต่ออีกสักครู่ค่ะก็คือหุ่นยนต์โลจิสติกและคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์จางหยงประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหารของอาลีบาบากรุ๊ปอธิบายว่าหุ่นยนต์โลจิสติกนี้มีชื่อว่าเสี่ยวมันหลุยซึ่งหมายถึงเจ้าลาตัวน้อยมากความสามารถซึ่งสามารถวิ่งเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟ4กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและสามารถส่งพัสดุได้500ชิ้นต่อวันแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงมีฝนและหิมะตกหนักหรือแม้กระทั่งในลานจอดรถและอุโมงค์ก็ไม่ส่งผลใดๆต่อประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้เลยค่ะอีกทั้งยังสามารถจำแนกการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เดินไปมาหรือยานพาหนะจำนวน100วัตถุในสภาวะที่ไม่มี GPS ได้ภายในเวลาเพียง 0.01 วินาทีเท่านั้นซึ่งมั่นใจได้ถึงคุณสมบัติในด้านความปลอดภัยของหุ่นยนต์ตัวนี้เลยทีเดียวค่ะในส่วนของคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์นั้นเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับน้ำบัตรเท่านั้นค่ะซึ่งมันมีชื่อว่าอูอิงมีความหมายว่าไร้เงาค่ะคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่เพียงแต่สามารถทำงานทุกอย่างได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปเท่านั้นแต่การทำงานที่ต้องอาศัยประสิทธิภาพในการคำนวณค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการลงสีการ์ตูนแอนิเมชันการออกแบบกราฟิกการพัฒนาซอฟต์แวร์และอื่นๆก็ล้วนทำได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ความจำทั้งหมดของอูอิงจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและมีระบบป้องกันและความปลอดภัยที่สูงอีกด้วยนอกจากหุ่นยนต์โลจิสติกและคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์แล้วนะคะอาลีบาบายังได้สร้างแพลตฟอร์มผลิตเสื้อผ้าอัจฉริยะแพลตฟอร์มแรกของโลกอีกด้วยค่ะซินซีบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมภายใต้เครืออาลีบาบาได้เริ่มใช้งาน Reno Intelligence Manufacturingแพลตฟอร์มผลิตเสื้อผ้าอัจฉริยะแพลตฟอร์มแรกของโลกค่ะซึ่งจะให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับลูกค้าผ่านทางคลาวด์โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้ง Internet of Things, Big Data, ระบบประมวลผลอัจฉริยะและอื่นๆธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบันโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งมีข้อกำหนดว่าลูกค้าจะต้องสั่งผลิตเสื้อผ้าอย่างน้อย 5,000 ชิ้นซึ่งผู้ค้าในเถาเป่าหลายรายมีใบสั่งซื้อสินค้าเพียงไม่กี่ร้อยชิ้นเท่านั้นและถึงแม้ว่าโรงงานขนาดเล็กจะมีความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้ามากกว่าก็ตามแต่ระดับมาตรฐานการผลิตและความอัจฉริยะในด้านการผลิตก็ยังไม่มากพอจึงยากต่อการควบคุมคุณภาพสินค้าซึ่งแพลตฟอร์ม Reno Intelligent Manufacturing นั้นจะจัดซื้อผ้าวางแผนการผลิตและกำหนดมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าจากนั้นก็จะเริ่มการผลิตและการแปรรูปแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รวมเอาการออกแบบการผลิตและการขายเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นและจะกำหนดคุณภาพตลอดจนวันจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งสามารถสั่งผลิตได้ตั้งแต่100ชิ้นขึ้นไปโดยจะใช้เวลาเพียง7วันก็สามารถส่งมอบสินค้าได้แล้วค่ะปัจจุบันมีผู้ค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ตลอดจนพิธีกรไลฟ์ขายสินค้ารวมกว่า200รายก็กำลังใช้บริการแพลตฟอร์ม Reno Intelligence Manufacturing นี้อยู่อู่เสวยกัง CEO ของ Reno Intelligence Manufacturing กล่าวว่าเขาหวังว่าจะสามารถขยายกิจการนี้ต่อไปได้เรื่อยๆและจะให้บริการผู้ค้าให้ได้ 100,000 รายเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตแบบดิจิตอลระดับล้านล้านค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจติดตามรับชมข่าวสารจากประเทศจีนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางรายการ Inside China by หลิวหลงออกอากาศทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง TNN ช่อง16นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็สามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook รู้จีนตามอรัญญาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ